เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับเราใน Fight of Character นะครับอยู่ในโหมดเซนาเดะเซนาเดะผู้ที่การเวลาทำอะไรเขาไม่ได้นะเป็นอมตะนั่นเองไม่เหี่ยวหนังไม่เหี่ยวไม่ย่นอันนี้อะไรวะฮะเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วทำไมสกิลมันเป็นอย่างนี้นะสกิลมันทำไมมันดูเดือดดาก็เป็นแมปเก่านะฮะมัน 4-5 ปีแล้วแหละก็สกิลจะไม่ค่อยสวยโอเวอร์เท่าไหร่นะตั้มมันมีมันเป็นเสียงนายตัวนี่หว่าไงอันนี้อะไรนี่ฮิวว้าวถ้าฮิวโคตรเท่สกิลฮิวเนี่ยเป็นเสียงนายตัวนะเหมือนเสียงนายตัวเลยอะโดนเบาโดนตีประมาณนี้แล้วกันได้เมีย800ว่ะสุดยอดต่อไปไม่แปลนะไอตัวต่อยนี่ไม่เป็นอะไรนะแต่ตัวข้างๆที่โดนต่อยเนี่ยตายนะอะไรวะเนี่ยโอ้สกิลดูดีๆนะอ่ะผมจะต่อยตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะต่อยตัวนี้ดูนะน่ะเห็นป่ะไม่เป็นตัวที่โดนต่อยไม่เป็นอะไรงงเลยฟาร์มกลัวเล็มเลยเฮ้ยตายเลยเหรอโอ้ยทำไมแรงจังวะอันนี้อะไรอ๋อมาฮิวหมูไงพาสิทธ์อะไรเนี่ยฮิวแบบโคตรโหดเลยถ้าฮิวแบบโอเวอร์มากสกิปหมายถึงเอฟเฟกต์นะมาแล้วถ้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าตอกตะปูโอ้โหเห็นเท่ตัวติดบักเลยลอยมันมีสกิลแค่นี้เหรอโอ้ไม่ก็เสียไตนึกว่าป้าจะโหดกว่านี้ทำไมทำป้าอย่างนี้เลยเนี่ยป้าน่าจะโหดกว่านี้นะต้องโทษคนทำแบบนั้นอ
ปุ้มทำไมต่อยไม่ได้วะเฮ้ยเมื่อกี้มีสกิลนึงนี่เอาไม่ใช่ไปหาตาฝาดนึกว่ามีสกิลเยี่ยมไปเลยให้เธอไปจำตัวก็ไม่มีอ่าฮะเป็นป้าที่แบบอนาถมากเลยจนมากๆแล้วทำไงดีวะเนี่ยมันไปสกิลใส่โกเลมเอ้ยสกิลใส่เอเซนจะตายไหมวะเอากูต่อยไปทางนี้โอ้ยสงสัยตานี้จะจบยากครับพี่น้องดูแล้วน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยเพื่อนเล่นไม่ถึง10นาทีหรอกจริงๆว่าจะจบภายใน5นาทีนะแต่ทำคลิปนี้แค่5นาทีแต่ดูแล้วมันน่าจะยากสกิลมันก็เวอร์เวอร์เท่าไหร่ดูดิเอ้ยโคตรแรงเลยนะเอ้ยไม่แน่ไอเซนอาจจะโดนสกิลเดียวนั้นอาจจะตายเลยก็ได้นะไปดูใหม่ก่อนมาดิไอเซนกลัวที่ไหนมาเฮ้ยอะไรวะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ